เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่นะครับเป็นวัดฮินดูนะครับที่นี่เนี่ยที่ผมพามาเพราะว่ามีเรื่องอย่างที่เราบอกนะครับว่าถ้าเรามีเงินหรือมีที่ดินเยอะๆ 2-300 ไร่เนี่ยเราจะที่ดินไปทำอะไรที่นี่เป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ในประเทศเมียนมานั่นก็คือมีที่เยอะนะครับได้ปลูกข้าวเยอะและนำข้าวนั้นเนี่ยมาทำบุญแล้วก็บริจาคทำเป็นทานให้กับชาวบ้านโดยไม่เกี่ยงศาสนานะครับสามารถเข้ามากินฟรีทุกวันนะครับในทุกมื้อซึ่งหาดูได้ยากในยุคสมัยนี้ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งละนะครับก็จะมีชาวบ้านเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสักการะบูชานะครับณวัดฮินดูแห่งนี้หลังจากบูชานะครับเทพที่วัดฮินดูเหล่านี้เสร็จแล้วก็จะเดินทางเข้าไปด้านหลังนะครับเพื่อไปรับประทานอาหารซึ่งรับประทานอาหารฟรีนะครับที่นี่จะทำแกงและทำข้าวนะครับบริจาคให้ประชาชนทั่วไปไม่เกี่ยงศาสนาไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงวัยนะครับสามารถมารับประทานอาหารได้ฟรีตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในตัวอาคารที่สร้างมาสำหรับคล้ายกับโกดังจริงๆถ้าอยู่พม่าเนี่ยโกดังแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการสร้างโกดังสำหรับอุตสาหกรรมเลยนะครับโรงงานป๋ายังไม่ใหญ่เท่านี้เลยการลงทุนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลงทุนน้อยๆเลยนะครับเป็นการลงทุนเยอะมากสำหรับการก่อสร้างสถานที่ที่เป็นโกดังใหญ่ขนาดนี้ถ้าใครอยู่พม่าจะรู้เลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับการเทพื้นอะไรก็อย่างดีเลยนะครับรวมถึงที่ดินนะครับที่มีรอบๆนี้เกือบๆ200เอกะนะครับก็น่าจะเกือบประมาณ400ไร่ซึ่งปลูกเป็นข้าวแล้วก็นำข้าวสารมาทำเป็นอาหารเลี้ยงกับชาวบ้านณที่แห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวป๋าจะจัดการเลยโอเคตามไปเลยครับมีข้าวมีแกงนะครับมีกับข้าวนะครับซึ่งเป็นอาหารอินเดียสไตล์นะครับก็ตักให้เลยไม่อิ่มก็กินได้ไม่อั้นนะครับโดยกินบนใบตองนะครับเขาก็จะเตรียมใบตองมาทุกวันมีข้าวใส่นะครับแล้วก็มีน้ำแกงอยากฝากความคิดดีๆไว้อยู่อย่างนึงนะครับในเมื่อคุณมีเงินมากพอแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ใจคุณเป็นสุขได้นะครับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขได้นั่นคือการแบ่งปันครับป๋าเชื่อในการแบ่งปันให้กับทุกๆคนไม่ต้องจอดจงว่าเขาเป็นคนที่ด้อยโอกาสมีโอกาสเราไม่จำเป็นนะครับเราแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะครับและสิ่งที่ได้รับตอบแทนมาป๋าเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในกับชีวิตให้อีกเยอะเลยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ช่องป๋าเดียด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ